พฤติกรรมสุดแสบของผู้ต้องหารายนี้ครับมาดูแลชายวัย56ปีซึ่งเป็นอดีตพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยดูแลไปดูแลมามีความใกล้ชิดก็เลยทราบรหัสโทรศัพท์มือถือและรหัสเข้าแอปธนาคารต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยขโมยมือถือไปแล้วก็แอบโอนเงินออกจากแอปธนาคารตั้งแต่วันที่9ถึง16สิงหาคม17ครั้งสูญเงินไปมากกว่า15ล้านบาทจนกระทั่งลูกชายของผู้ตายทราบเรื่องครับก็เลยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เงินเนี่ยเป็นปึกเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็จะมีทองคำแท่งหนัก10บาทรถยนต์กรรมสิทธิ์ของผู้ตายและทรัพย์สินอีกหลายรายการครับหลังจากที่เขายักยอกเงินผู้ตายมาได้แบ่งเงินอีก1ล้านบาทครับเตรียมที่จะสู้คดีแล้วนะพี่ออฟถึงขั้นไปว่าจ้างทนายความฮะแล้วเธอให้การภาคเศษแบบนี้ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะทำตามคำสั่งเสียของผู้ตายโอ้โหอ้างคนตายในทำนองที่ว่าดูแลในช่วงก่อนนี้เขาจะตายจนเขาไว้วางใจแล้วเขาก็มอบทรัพย์สินให้ครับไม่เป็นไปได้เหรอครับ